สวัสดีครับผมเตยมนครับ Apple ได้เปิดตัวแล้วก็เปิดขายตัวนี้ครับเจ้า MacBook Air ชิป M3 นะวันนี้เรามีตัวนี้ครับรุ่น15นิ้วพามาชมรีวิวกันจะเป็นอย่างไรไปชมรีวิวจากผมได้เลยครับก่อนที่จะไปชมรีวิวนะครับตัว MacBook Air 15นิ้วชิป M3 ตัวนี้นะเดี๋ยวผมย้อนไทม์ไลน์คร่าวๆก่อนเกี่ยวกับ MacBook Air ให้ฟัง Apple เนี่ยเปิดตัว MacBook Air รุ่นชิป Apple Silicon นะครับหรือว่าชิป M1 เนี่ยตัวแรกก็คือช่วงปลายปี2020แล้วก็ทำตลาดต่อเนื่องมาครับแล้วพอมาถึงปี2022เนี่ย Apple เนี่ยก็ได้เปิดตัว MacBook Air 13นิ้วชิป M2 นะตอนนั้นก็มาพร้อมกับการรีดีไซน์นะครับถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบเฉียงๆตัวนี้ใช่ไหมและอันนี้ก็คือดีไซน์แบบใหม่ที่ Apple ใช้มาตั้งแต่ปี2022แล้วปี2023ในช่วงงาน WWDC หรือว่าเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ย Apple ก็ได้เปิดตัวนี้ครับ MacBook Air 15นิ้วชิป M2 มาอีกตัวนึงแสดงว่า Apple เนี่ยเปิดตัว MacBook Air บ่อยนะถ้านับตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2023แล้วก็มาต้นปีนี้ครับเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย Apple เนี่ยก็ได้เปิดตัว MacBook Air 13นิ้วแล้วก็ MacBook Air 15นิ้วชิป M3 แสดงว่า MacBook Air ชิป M2 เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเวลาแค่ปีกว่าเท่านั้นเองนะครับชิป M3 ใหม่ก็ออกมาแล้วถ้าพูดง่ายๆครับ MacBook ที่ Apple ขายตอนนี้มันจะมีอยู่แค่2โมเดลนะก็คือตัว MacBook Air แล้วก็ MacBook Pro MacBook Air เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จุดเด่นของเขาคืออะไรก็คือเรื่องของดีไซน์ครับเป็น MacBook Air ที่ดีไซน์บางเบานะพกพาสะดวกตัวเครื่องเนี่ยไม่มีพัดลมเน้นความบางเบาเป็นหลักแล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้นานแต่ว่าในช่วงสักปี2022-23ที่ผ่านเนี่ยการรีดีไซน์ของตัว MacBook Air เนี่ยทำให้ MacBook Air เนี่ยมีความใกล้เคียงกับ MacBook Pro มากขึ้นถึงแม้ว่าตัว MacBook Air เนี่ยหน้าจออ่ะจะแสดงผลแบบไม่ได้ลื่นไหลเหมือนกับ MacBook Pro นะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็การมาของตัว MacBook Air 15นิ้วเนี่ยก็จะทำให้คนที่อยากได้ MacBook จอใหญ่เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อ MacBook Pro เสมอไปเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะครับถ้าผมอยากได้ MacBook เครื่องนึงอยากได้จอใหญ่15นิ้ว16นิ้วก็ต้องซื้อตัว MacBook Pro เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ซื้อ MacBook Air ได้เหมือนกันสำหรับอุปกรณ์ที่มีในกล่องนะครับแน่นอนครับอย่างแรกก็คือตัวเครื่อง MacBook Air 15นิ้วชิป M3 ตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นสีมิดไนท์ครับตัวในมือเต็มเลยผมแกะมาใช้งานสักแป๊บหนึ่งละต่อมานะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จ35วัตต์มีพอร์ต USB อยู่2พอร์ตนะครับตอนเราเลือกซื้อเนี่ยมันจะมีให้เลือก2แบบนะครับก็คือตัวนี้ตัวอะแดปเตอร์35วัตต์ USB-C 2พอร์ตและอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวอะแดปเตอร์70วัตต์นะจะมีพอร์ต USB-C แค่พอร์ตเดียวก็แล้วแต่การใช้งานนะครับที่ผมเลือก2พอร์ตตัวนี้เพราะว่าผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้งานตัว MacBook คู่กับ iPhone เสมอนี่ครับก็ถ้ามี2พอร์ตก็จะสามารถชาร์จตัว iPhone นะครับพร้อมกับตัว MacBook Air ได้แต่ถ้าใครอยากได้ชาร์จเร็วก็แนะนำว่าให้ซื้อตัว70วัตต์ไปเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือที่มีมาให้ในกล่องตัวนี้ครับสาย USB-C เป็น MagSafe 3ไอ้ตัวนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับนี่ก็จะมีตัวนี้มาให้แล้วก็เอามาติดที่ข้างเครื่องแล้วก็เสียบกับอะแดปเตอร์ใช้งานได้เลยแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นคู่มือการใช้งานนั่นเองสำหรับดีไซน์ของตัว MacBook Air 15นิ้วชิป M3 ตัวนี้นะครับก็เหมือนกันเลยเหมือนกันอย่างการแกะกับตัวรุ่นชิป M2 นะก็ดีไซน์เป็นแบบนี้ใช้มาตั้งแต่ปี2022แล้วครับแล้วก็ปี2023ก็เป็น MacBook Air 15นิ้วแล้วก็ปีนี้ก็ยังใช้ดีไซน์เดิมแต่ก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับที่แตกต่างกันด้านสเปคแต่ว่ามาดูเรื่องดีไซน์กันก่อนตัวเครื่องนะครับมาพร้อมหน้าจอ Liquid Retina 15.3 นิ้วนะความละเอียดนะครับอยู่ที่2880x1864 พิกเซลนะครับหน้าจอเนี่ยสว่างสุดอยู่ที่500นิตนะรองรับขอบเขตสีกว้าง P3 ครับหน้าจอรองรับ2-tone display นะครับแต่ว่ายังไม่รองรับโปรโมชั่น 120Hz เหมือนกับตัว Pro สำหรับรุ่น15นิ้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีความกว้างประมาณสัก34เซนติเมตรนะครับความหนาเนี่ยหนาเพียงเซนนิดๆเท่านั้นครับน้ำหนักก็หนักเพียง 1.5 กิโลกรัมเท่านั้นเองตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นแบบ Magic Keyboard นะครับมีไฟแบ็คไลท์อันนี้สวยมากใช้กลางคืนเห็นแน่นอนแล้วก็จะมี Touch ID ที่ตรงนี้ครับสามารถแตะเพื่อสแกนนิ้วได้แท็กแพดครับหน้าจอใหญ่ตัวเครื่องใหญ่ก็ใหญ่กดง่ายรองรับ Force Touch แล้วก็ Multi Touch ด้านบนนะจะมีรอยบากเหมือนกับ iPhone เลยสำหรับกล้องหน้าครับ FaceTime HD 1080p อันนี้กล้องหน้าชัดขึ้นนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นพอร์ต Thunderbolt นะครับมีให้ใช้2พอร์ตแล้วก็มีพอร์ต MagSafe สำหรับชาร์จนะส่วนด้านขวาเนี่ยก็เป็นช่องหูฟัง 3.5mm สำหรับสีเครื่องที่ผมเลือกมานะครับก็คือสี Midnight นะฮะก็เหมือนกับรุ่นปีที่แล้วเลยสี Midnight ปีนี้จะแตกต่างจากปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับก็คือสีตัวเนี้ยมันมีการซีลชุบผิวเคลือบกันรอยนิ้วมือเข้ามาด้วยนะถามว่ากันรอยได้ไหมคุณก็ดูเองละกันอันนี้ผมก็หยิบจับมาประมาณหนึ่งมันก็กันได้ประมาณหนึ่งแหละครับแต่ว่าก็เป็นรอยนิ้วมือเหมือนเดิมแต่ก็ดีกว่าที่ไม่ใส่มาให้เพราะว่าอย่างรุ่นปีที่แล้วเนี่ยสี Midnight เนี่ยโอ้โหเป็นลายนิ้วมือเต็มเลยนะสำหรับ MacBook Air รุ่นปีนี้นะครับก็มีให้เลือกสีเหมือนเดิมนะก็คือสี Midnight สีนี้ครับสี Starlight สี Silver แล้วก็สี Space Gray
ดีไซน์เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือชิปที่เปลี่ยนไปนะครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องชิป M3 กันซะหน่อยนะApple เนี่ยเปิดตัวชิป M3 นะครับครั้งแรกก็คือเมื่อปลายปีแล้วนะมาพร้อมกับตัว MacBook Pro แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่กับตัว MacBook Air แล้วทั้งรุ่น15นิ้วแล้วก็13นิ้วครับชิป M3 เนี่ยผลิตด้วยเทคโนโลยี3นาโนเมตรนะครับทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าใช้พลังงานน้อยลงตัวชิปนะมาพร้อม GPU 8คอแล้วก็ GPU 10คอนะครับสามารถอัปเกรดแรมเนี่ยได้สูงสุดถึง24 GB แต่ตัวนี้ที่ผมเลือกมาแรมแค่8 GB เท่านั้นนะชิป GPU ในชิป M3 นะครับรองรับ Ray Tracing นะสามารถเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ได้ส่งผลให้การแสดงผลของการเล่นเกมนะครับผมแสงแล้วก็เงาสะท้อนเนี่ยสมจริงขึ้นแล้วก็มี Media Engine ครับรองรับการถอดรหัส AV1 ดูวิดีโอด้วยคุณภาพที่สูงขึ้นครับแล้วก็ประหยัดแบตขึ้นด้วยไอเดิมเนี่ยดีไซน์โดยรวมเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่ามีจุดที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของชิป SSDมันมีเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนที่ปี2022เนี่ยที่ Apple เปิดตัวแล้วก็เปิดขาย MacBook Air ชิป M2 รุ่นรีดีไซน์ใหม่นะครับตอนนั้นเนี่ยในรุ่น SSD 256 GB เนี่ย Apple เปลี่ยนวิธีนะครับผมการวางชิปใหม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแยก2ชิปนะถ้าเป็นรุ่น256 GB ก็จะเป็น128 GB 2ตัวซึ่งจะมีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลนี่สูงมากแต่ว่าณตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ย Apple ใช้วิธีรุ่น256 GB เนี่ยจะใช้ชิป SSD แค่ตัวเดียวทำให้มีการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยช้ากว่าแต่ตอนนี้นะครับใน MacBook Air ชิป M3 เนี่ยก็ได้เอาดีไซน์เดิมเนี่ยกลับมาแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะซื้อ MacBook Air ชิป M3 รุ่น256 GB เนี่ยก็สบายใจได้ครับการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยกลับมาเร็วขึ้นไม่ได้เหมือนกับการวางชิปตัวเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่มีการอัปเกรดจากตัว MacBook Air ชิป M2 รุ่นปีที่แล้วนะอันนี้รุ่น15นิ้วแล้วกันก็เรื่องของ Wi-Fi ครับโดยรุ่นใหม่ปีนี้นะครับ Apple เนี่ยได้อัปเกรดนะครับให้ตัวเครื่อง MacBook Air ชิป M3 ตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6E ซึ่ง Apple เนี่ยเคลมในสเปคเองนะครับว่าจะสามารถดาวน์โหลดเนี่ยได้เร็วกว่าเดิมถึง2เท่าแต่ว่าเวลาที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เนี่ยที่รองรับ Wi-Fi 6E ด้วยไม่ใช่บอกว่าแบบเครื่องเนี่ยรองรับ Wi-Fi 6E จริงแต่ว่าไปต่อกับ Wi-Fi 5 Wi-Fi 6ธรรมดาเนี่ยอันนี้สปีดก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็แล้วแต่เราเตอร์ที่เราเชื่อมต่ออีกทีนึงอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อัปเกรดเล็กน้อยนะครับถ้าใน iPhone เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติตัวหนึ่งเกี่ยวกับไมโครโฟนนะครับก็คือเรื่องของการแยกเสียงไอ้ตัวนี้ดีมากแล้วผมใช้มาตลอดเลยเวลาที่เราโทรหาเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดโหมดแยกเสียงเนี่ยเพื่อนที่เราได้คุยกับปลายทางเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเสียงรบกวนแล้วก็ฟีเจอร์ตัวนี้ได้มาอยู่ในตัว MacBook Air ชิป M3 ตัวนี้ละถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ย MacBook Air ชิป M2 นะครับก็จะมีไมโครโฟน3ตัวเหมือนกันแต่ว่าปีนี้ก็รองรับนะครับเป็นไมโครโฟนแบบแยกเสียงแล้วก็มีโหมดสเปกตรัมกว้างให้เราเลือกด้วยก็แล้วแต่เราใช้งานและดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราวิดีโอคอลเพื่อนเราเนี่ยก็ได้ยินเสียงเราชัดขึ้นอันนี้ก็เปิดใช้งานได้นะ MacBook Air ชิป M3 นะครับทั้งรุ่น13นิ้วแล้วก็15นิ้วเนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือสามารถต่อหน้าจอเสริมนะครับ2หน้าจอพร้อมกันจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอย่างแรกที่ต้องมีนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวเครื่องของเรา MacBook Air รุ่นชิป M3 แล้วก็หน้าจอเสริมที่ผมเลือกมาก็คือเป็นหน้าจอ Studio Display นะก็เดี๋ยวลองเสียบให้ดูนะฮะเสียบก่อน1จอตึ๊บโอเคเข้ากดอนุญาตด้วยนะครับต่ออีกจอหนึ่งเนี่ยเสียบให้ดูแล้วนะครับจะเห็นในคลิปแล้วว่าเอ้ยทำไมหน้าจอติดแค่อันเดียวอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งข้อจำกัดแล้วก็เป็นหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ Apple ตั้งใจใส่เข้ามาก็คือถ้าเราอยากใช้หน้าจอเสริม2หน้าจอพร้อมกันก็ต้องพับตัวหน้าจอ MacBook Air ชิป M3 ตัวนี้ลงด้วยนะครับเนี่ยก็จะขึ้น2หน้าจอละดังนั้นเนี่ยมันเหมาะกับใครมันเหมาะกับคนที่จะต้องใช้หน้าจอเสริม2หน้าจอพร้อมกันอันนี้ข้อแรกอะอย่างที่2ก็คือคนที่มีเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเสริมนะใช้งานตัวนี้ก็ต้องมีด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเราใช้งานใช่ไหมเราจะเปิดตัวหน้าจอ MacBook Air ด้วยแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดแล้วก็แทร็กแพดของตัว MacBook Air ในการทำงานได้เลยแต่แบบนี้ก็คือเราไม่สามารถแงมหน้าจอได้ก็ต้องใช้ตัวนี้ครับเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเสริมนะลองดูถ้าผมจะลองแง้มตัวนี้ขึ้นดูนะฮะเนี่ยดับแล้วไม่ได้ถ้าหน้าจอนี้ติดก็คือหน้าจอนี้จะไม่ติดแต่ถ้าพับลงนี้ปั๊บเนี่ยก็จะนี่ติดนะฮะก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้สะดวกมาก2หน้าจอผมขออนุญาตเปิดเห็นไหมเราก็ลากมาตรงนี้ใช้งานสะดวกครับอย่างที่ผมบอกนี่มันก็2หน้าจอก็จะดีกว่าหน้าจอเดียวอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับจริงๆแล้วนะครับข้อดีของการใช้ MacBook Air แล้วก็ iPhone ร่วมกันเนี่ยมันก็มีอยู่หลายอย่างฟีเจอร์แรกที่จะมาแนะนำกันครับก็คือการ copy นะครับข้อมูลจาก iPhone เนี่ยแล้วก็ไปทำงานต่อที่ตัว MacBook ได้เลยอย่างเช่นตัวเนี้ยผมจะมาทำกราฟิกเพิ่มเติมนะครับโดย copy รูปจาก iPhone ไปที่ MacBook ถ้าเป็นปกติเมื่อก่อนเราใช้วิธีการ AirDrop ใช่มั้ยแต่ว่าตอนนี้ผมสามารถแตะนี้ค้างไว้ครับแล้วก็แตะคัดล็อกรูปภาพ
จากนั้นเนี่ยก็เอามาวางนะครับที่ตัว MacBook ได้เลยนี่ก็จะขึ้นว่าเนี่ยเห็นไหมก็สามารถทำงานต่อเนื่องได้ครับเอามาแต่งที่ MacBook เพิ่มเติมได้สะดวกมากเลยนะอันนี้ข้อดีของการทำงานร่วมกับระหว่างตัว MacBook แล้วก็ iPhone ต่อมานะครับก็คือเรื่องของกล้องหรือว่า Continuity Camera ตัวนี้ก็มีมาตั้งนานแล้วแหละเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่ามันคืออะไรสมมติว่าผมเปิดตัวนี้ครับเป็นแอปกล้องก็ได้เมื่อเปิดเข้ามาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวกล้องของ MacBook เนี่ยก็ชัดอยู่แล้วแต่ถ้าอยากให้มันชัดกว่านี้อยากใช้กล้อง iPhone เนี่ยเป็นกล้องเว็บแคมก็ทำได้ครับโดยชี้ไปที่คลิกตรงนี้ครับ Camera แล้วก็เลือกเป็น iPhone นะฮะกดมาปั๊บนี่ก็จะขึ้นบอกว่าตอนนี้เชื่อมต่อละระหว่างตัว MacBook แล้วก็ iPhone เห็นไหมนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวกล้อง iPhone เนี่ยให้เป็นกล้องเว็บแคมของ MacBook ได้สะดวกมากเลยครับข้อดีนะครับของตัว MacBook Air 15นิ้วนะก็คือเราจะมีสเปซนะครับผมของการใช้งานเนี่ยเยอะมากอย่างตอนนี้ก็คือถ้าผมจะเขียนข่าวจะแปลข่าวเรื่องนี้ลงเว็บไซต์ iPhone หมดนะฮะก็ต้องแบบสลับแท็บมาเงี้ยมันเสียเวลามากผมใช้วิธีการแบ่งหน้าจอไปเลยก็จะลากอย่างนี้ก็ได้ครับเห็นไหมด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเนื้อข่าวด้านขวาก็จะเป็นที่ผมจะเขียนลงเว็บแต่มันมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะอันนี้แนะนำเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไปที่คอมเมนต์ก็ได้ครับตัวนี้ก็คือRectangle นะครับมันสามารถใช้ตัวนี้แบ่งหน้าจอได้เลยผมจะเลือกเป็นตัวนี้ครับ Right Half นี่ก็จะแบ่งตัวนี้เป็นด้านขวาแล้วพอคลิกมาที่ตัวหน้าต่างตัวนี้ครับเป็น Left Half เห็นไหมหน้าจอก็จะพอดีอันนี้แหละก็คือข้อดีของตัว MacBook Air หน้าจอใหญ่15นิ้วถ้าเป็น13นิ้วเนี่ยสามารถทำได้ไหมก็ได้แต่มันจะเล็กกว่านี้นะอันนี้ก็คือใช้ประโยชน์ให้มันสูงสุดหน่อยนะสำหรับหน้าจอ MacBook ตัวใหญ่สำหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมบอกเลยว่าผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับจะเขียนข่าวแปลข่าวแล้วก็ทำกราฟิกเป็นหลักไม่ได้มีการตัดต่อวิดีโอถ้าผมย้อนกลับไปเนี่ยถ้าผมใช้ MacBook Air M1 หน้าตอนนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเปิด2หน้าต่างแบบนี้นะแล้วก็เปิดแอปแต่งรูปอย่างเช่น Pixelmator Pro ตัวเนี้ยพร้อมกันได้พอเปิดมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีอันไหนค้างอย่างเช่นผมพอมาแต่งภาพในนี้เสร็จใช่ไหมผมแต่งภาพตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็แท็บมาที่ตัวหน้าเว็บตัวนี้มันก็จะมีอาการหน่วงนิดๆนะครับก็จะไม่สมูทลื่นไหลกว่านี้ถ้าเทียบกับ MacBook Air M2 เป็นยังไงหน้าตอนนี้ผมไม่ค่อยเห็นความต่างเพราะว่าสเปคของ M2 แล้วก็ M3 เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับดังนั้นก็คือถ้าใครใช้ MacBook Air M2 อยู่แล้วก็อยากอัปเกรดมาเป็น MacBook Air M3 ตรงนี้ผมยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ M2 เนี่ยดีอยู่แล้วแต่ถ้าใครใช้ MacBook Air M1 นะครับจะอยากอัปเกรดเป็น MacBook Air M3 ตัวนี้ผมแนะนำอัปเกรดมาได้เลยเพราะว่ามันเห็นความต่างกันค่อนข้างพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือตัวนี้ครับการประมวลผลเรื่องกราฟิกนะอย่างเช่นผมจะเอารูปภาพตัวนี้มาปรับสีที่ตัว Pixelmator นะสำหรับการแต่งภาพแล้วก็งานด้านกราฟิกผมบอกเลยว่ายังไงก็ไหวฮะเพราะว่าตัว MacBook Air Chip M2 เนี่ยไหวอยู่แล้ว M3 ก็ไหวแน่นอนแต่จะอยู่ที่ความเร็วของการประมวลผลนะฮะตัว Pixelmator Pro เนี่ยมันมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่จะสามารถสเกลภาพเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นได้ผมแตะตรงนี้ปั๊บใช่ไหมแล้วก็ไปที่ Image ครับแล้วก็เลือกที่ Super Resolution ตัวนี้ก็เนี่ยเร็วมากนะเห็นไหมถ้าเป็น M1 ก็จะช้ามากๆฮะแต่ว่าถ้าเป็น M3 เนี่ยแป๊บเดียวเสร็จSuper Resolution ก็คือการสเกลภาพนะครับให้มีความละเอียดมากขึ้นโดยใช้ AI นะเห็นไหมพอทำปั๊บเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าตัวภาพดีขึ้นนะดังนั้นก็คือถ้าซื้อตัว MacBook Air Chip M3 มาทำกราฟิกแบบขนาดกลางแล้วก็แบบหนักๆก็สามารถทำได้นี่หายห่วงแน่นอนครับ Apple นะครับเคลมในสเปคว่าตัว MacBook Air Chip M3 ตัวนี้นะเป็นแล็ปท็อปที่รองรับเครื่องมือ AI ได้ดีที่สุดเท่าที่มีมาเลยนะแอปแรกนะครับที่ผมอยากลองนะครับก็คือการแต่งภาพตัวนี้ครับก็คือใน Pixelmator Pro เนี่ยก็จะสามารถแต่งภาพโดยอัตโนมัติได้ซึ่งตัวระบบเนี่ยจะใช้การประมวลผล AI นะในการแต่งภาพเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนคลิกนะครับแล้วก็ตัว ML Enhance นะฮะกดเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยละอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะอันนี้หลังอึดใจเดียวครับก็จะแต่งภาพออกมาให้สว่างขึ้นแล้วก็โทนสีดีขึ้นนะตอนนี้ก็เร็วมากถ้าเป็นเมื่อก่อนจะช้ากว่านี้พอสมควรถ้าตัวแอปพลิเคชันดีเนี่ยแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์รองรับการทำงานต่างๆก็จะไวขึ้นอย่างเช่นตัวเนี้ยผมจะใช้วิธีการฮีลลิ่งตัวนี้ครับให้มันหายไปการไดคัตตัวนี้หายไปโดยใช้ตัวนี้ครับเป็นเครื่องมือนะในตัว Pixelmator Pro ก็คือ Repair ถ้าเป็น MacBook รุ่นเก่าๆนะก็ทำได้แหละแต่ว่าจะประมวลผลช้าหน่อยเดี๋ยวเรามาดูว่าตัว MacBook Air Chip M3 เป็นไงบ้างฮะก็จะลบตัวนี้ลากไปเลย
เออเร็วมากฮะเห็นไหมเร็วมากเร็วมากเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าการประมวลผลมันไวครับกดลบแล้วก็สั่งได้ดั่งใจเดี๋ยวลองตัว select tool ก่อนนะฮะ select subject ดูเนี่ยไวมากเห็นไหมตัวนี้ฮะมันมีประโยชน์มากนะครับถ้าอุปกรณ์เราอ่ะมันมีประสิทธิภาพสูงการทำงานต่างๆมันก็จะลดเวลาในการทำงานนะงานเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนียนขึ้นไม่ต้องมาปวดหัวอันนี้คือตัว Pixel Meter Pro เนี่ยถึงแม้ว่าตัวระบบจะไม่ฉลาดเท่ากับ Photoshop แต่ผมใช้ตัวเนี้ยทำกราฟิกของงาน iMod มาตลอดดังนั้นก็คือเนี่ยตอนนี้ก็คือถ้าย้ายมาใช้ตัว M3 ก็สบายใจครับจริงๆก็ตั้งแต่ M2 ก็แหละแต่อันนี้ผมรู้สึกนะครับนิดหน่อยรู้สึกว่ามันเร็วกว่า M2 พอสมควรเลยนะเห็นไหมกดปั๊บมันหายเลยเพราะว่าถ้าเป็น M2 เนี่ยเวลาเรากดอย่างนี้ปั๊บมันก็จะมีตัวนาฬิกาหมุนขึ้นมาว่าเออรอแป๊บเนี่ยแต่อันนี้นะครับลบปั๊บมันหายเลยแน่นอนครับว่าชิป M3 เนี่ยมันมีการปรับปรุงเรื่อง GPU พอสมควรนะครับแล้วก็การเล่นเกมก็รองรับ Ray Tracing ด้วยเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ดูนะครับในตัวนี้เป็นเกม Resident Evil 4 Remake นะเข้าไปดูที่ออปชันกันก่อนตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าสเปคที่เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นตัว RAM 8 GB นี่มาดูการปรับแต่งตัวกราฟิกเนี่ย Memory นะครับจะปรับแต่งได้สูงสุดที่ 3.38 GB ผมเลยบอกว่าถ้าใครเนี่ยจะซื้อตัว MacBook Air มาทำงานด้วยเล่นเกมด้วยแนะนำให้อัพนะครับไปซื้อตัวสเปคที่สูงกว่านี้ดังนั้นเนี่ยก็8กิกไหวไหมมันก็ไหวแหละแต่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะผมก็มาดูผมก็ปรับเป็น resolution ที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดูที่ตัว preset กันเลยดีกว่าให้เป็นตัว recommend ของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ขออนุญาตปรับ frame rate เป็น60นะครับ30ไม่ไหวจริงๆก็ไม่ชินนะแล้วก็ปิดเสียง BGM เรียบร้อยมาดูเรื่องกราฟิกต่อกราฟิกปรับอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นเกมสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ฮะให้ดูอยู่แล้วว่าการปรับของเราเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างต่อเมมโมรีอย่างเช่นผมปรับตัว Metal Effect นะครับให้เป็น Performance เนี่ยนะมันก็จะมีผลตัวนี้อันนี้มันยังไม่เลื่อนแสดงว่าก็ยังมีผลเนี่ยผมปรับเป็น Quality ก่อนนะครับก็นี่ครับมีเยอะแยะครับผมก็ไม่ใช่สายเกมนะฮะเนี่ยการปรับตัว Mesh Quality นะครับก็จะมีผลต่อโมเดลเนี่ยใช่มั้ยการปรับมีผลต่อเมมโมรีไหมก็รอดูตอนนี้อ่ะผมปรับ Shadow Quality เนี่ยถ้ามันเกินก็จะบอกว่าเออระวังนะตอนนี้ก็คือมันจะกินสเปคค่อนข้างสูงจะทำให้เครื่องอาจจะแบบแบตเตอรี่หมดเร็วคือเกมจะแลกก็ระวังให้ดีนะเนี่ยตอนนี้มันพอปรับตัวนี้ตัว Shadow ให้เป็น Max Memory ก็ซัดไป 4.5 จริงๆทำได้แค่ 3.3 นะผมก็ลดเป็น Mid ละกันนะครับก็มีเยอะแยะครับก็ลองปรับดูตามความชอบของเราเราชอบแบบไหนสมจริงหรือลื่นไหลก็เลือกเอาแต่ว่าถ้าใครเล่นเกมสมัยใหม่ก็แนะนำครับมันจะมีตัวพรีเซตให้เราก็ไปเลือกเอาว่าเราจะแบบไหนก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะป่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันอันนี้ก็จะเป็นคัตซีนนะครับเห็นไหมตัว MacBook Air ชิป M3 หน้าจอ Liquid Retina แสดงผลสีสันสวยงามครับนี่เห็นไหมนี่รายละเอียดก็ได้ขออนุญาตข้ามนะครับเรามาดูรีออนดีกว่าเนี่ยสีสันก็สวยงามครับตัวเกมคัตซีนเนี่ยจริงๆถ้าในการตั้งค่ามันเลือกได้นะครับว่าเราจะให้คัตซีนเนี่ยแสดงผลด้วยความละเอียดเท่าไหร่อันนี้ก็น่าจะเป็น Full HD นะฮะโอเคเราไปเข้าเกมกันเลยนี่ฮะอันนี้ที่ผมปรับเมื่อกี้เอาตรงๆผมจำไม่ได้หรอกเนี่ยแต่ว่าการเล่นก็ลื่นไหลผมเปิดเสียงได้ไหมนิดนึงแล้วกันไม่มีเสียงเพลงอยู่แล้วเห็นไหมลื่นไหลครับเชื่อมต่อกับจอยเกมเล่นสะดวกนะการเล่นเกมบนเครื่อง Mac อย่างเช่น MacBook ตัวเนี้ยแนะนำครับว่าต้องมีจอยเกมเนี่ยโอ้สีสันสวยงามครับเห็นไหมแสงสีเงา Ray Tracing ช่วยเยอะครับอันนี้คือแสงของจอเกมเนี่ยมืดมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มแสงสว่างดูอันนี้คือเราเพิ่มแสงสว่างที่ตัวเครื่องนะฮะแต่ผมว่ากลางๆของเขาแหละได้ลมกว่าเนี่ยพอเจอแบบแสงเจออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีแลกนิดๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้เป็นสเปคเริ่มต้นของตัว MacBook Air ชิป M3
อันนี้นะครับก็จะเป็นซีนที่แบบมันมืดมากแล้วก็ลีออนเนี่ยใช้ไฟฉายส่องเห็นไหมรายละเอียดแสงและเงาก็โอเคนะครับตั้งค่าพื้นฐานก็แสดงผลได้สวยงามนี่กระตุกนะโอ้กระตุกครับแสดงว่าฉากแบบต่อสู้หรือว่าที่มีรายละเอียดของกราฟิกเยอะกระตุกนะฮะเนี่ยกระตุกนะฮะก็เล่นได้ครับแต่ก็ทำใจหน่อยนึงละกันเพราะว่าเป็นสเปคเริ่มต้นถ้าใครไม่ไหวก็นู่นนะฮะแรม16ดีกว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับความเป็นไปได้ก็คือตัวนี้ผมเทสมาประมาณหนึ่งก็ประมาณสักเกือบชั่วโมงแล้วเครื่องอาจจะร้อนเลยทำให้มันกระตุกอีกข้อหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ได้เสียบแรงจ่ายไฟเห็นปะเราเล่นแบบไม่ได้เสียบแบตไม่ได้เสียบชาร์จด้วยแน่นอนครับอาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานแต่ว่าถ้าเป็น MacBook รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์ชื่อว่าเกมโหมดครับก็จะ priority ทรัพยากรต่างๆนะทั้งตัว CPU GPU เนี่ยมาใช้ในการเล่นเกมด้วยดังนั้นก็คือถ้าใครจะเล่นเกมก็เสียบแบตครับให้มันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ปรับสเกลกราฟิกให้มันเหมาะสมครับกับสเปคที่เรามีอยู่อย่างที่ผมเมื่อกี้คือปรับแบบปริ่มๆที่เขาปรับให้ได้ก็คือประมาณสัก 3.5 กิกแต่เพราะว่าผมปรับก็คือใกล้ๆละมันก็อาจจะมีผลต่อการเล่นเกมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็พึงพอใจครับก็พอใช้ได้เมื่อกี้เล่นเกมไปสักประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่เหลือ 81% นะแล้วก็แน่นอนแหละครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ไปก็เกม Resident Evil 4เมื่อกี้ก็แน่นอนแหละเครื่องเนี่ยถ้ามันใช้งานมาประมาณหนึ่งแล้วก็ใช้กราฟิกเยอะๆตัวเครื่องก็จะมีความร้อนค่อนข้างเยอะนะอันนี้ตอนนี้แตะแทบไม่ได้เลยตรงนี้ร้อนมากครับแล้วก็จะมีผลต่อการเล่นเกมด้วยดังนั้นก็แนะนำว่าให้เสียบแบตเตอรี่ระหว่างเล่นเกมแล้วก็ให้อยู่ในที่ที่มีอากาศระบายมากกว่านี้นะแล้วก็ตัว MacBook Air ชิปฟรีเล่นเกมได้แต่ก็กระตุกนะฮะตามสเปคที่เราเลือกแล้วก็ถ้าเครื่องร้อนก็กระตุกแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วครับการที่เราจะใช้ตัว MacBook มาดูภาพยนตร์ดูซีรีส์เนี่ยก็แน่นอนครับว่าสามารถทำได้แอปพลิเคชันดูภาพยนตร์หน้าปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายแอปนะอย่างเช่นตัว Apple TV Plus เนี่ยก็มี Media Engine ใหม่เยอะๆมากมายและแน่นอนครับว่าตัว MacBook Air Chip M3 เนี่ยจะรองรับ Media Engine ใหม่ๆด้วยก็คือตัว AV1 ที่จะแสดงนะครับผมคุณภาพของวิดีโอเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยอีกเรื่องนึงนะตัว MacBook Air แล้วก็ MacBook รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะรองรับ Spatial Audio นะครับสามารถฟังเสียงแบบรอบด้านได้นะถ้าเราเปิดวิดีโอหรือว่าอะไรที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะสามารถเต็มอิ่มนะครับในการดูภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ได้อย่างเต็มที่ครับก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวมาสรุปกันก่อนนะครับว่าตัว MacBook Air ชิป M3 ตัวนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างแรกนะก็คือถ้าคุณเป็นสายนักเรียนนักศึกษาหรือว่าสายทำงานเบื้องต้นไม่ได้ใช้แบบกราฟิกหนักมากไม่ได้ตัดต่อวิดีโอจ๋าตัว MacBook Air ชิป M3 เนี่ยก็เหมาะสมแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสเปคเริ่มต้นก็ตามนะแล้วก็ด้วยดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับที่มีความเบาแล้วก็บางพกพาสะดวกตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการออกไปทำงานข้างนอกและ Apple เนี่ยเขาเคลมว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องครับหลาย10ชั่วโมงก็ผมส่วนตัวผมก็ลองใช้มาแล้วมันก็จริงแหละเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยหน้าจอมันไม่ได้กินแบตเยอะแล้วก็สเปคมันไม่ได้แบบแรงเท่าตัว MacBook Pro ดังนั้นเนี่ยเอาออกไปใช้ข้างนอกสบายแล้วก็ตัว15นิ้วเนี่ยผมแนะนำว่าตัวนี้ดีมากนะครับสำหรับใครที่ต้องเปิดหลายหน้าจอพร้อมกันมันไม่ใช่ตลอดเนาะที่เราจะต้องต่อจอเสริมใช้งานเวลาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยถ้าหน้าจอใหญ่อย่างเงี้ยก็มีประโยชน์มากเราแบ่งหน้าจอเป็น2หน้าจอตอนทำงานอันนี้ก็ดีมากมันที่ผมแนะนำให้ดูเมื่อกี้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือคนที่ใช้ตัวMacBook Air เนี่ยเราก็สบายใจได้แล้วเพราะว่าตัวเนี้ยมันมาพร้อมกับชิป Apple Silicon ตัวล่าสุดซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็คือชิป M3 ถ้าซื้อตอนนี้ก็ได้ใช้อีกยาวครับได้รับการซัพพอร์ตอีกยาวถ้าย้อนกลับไปดูตัวชิป M1 ก็เห็นอยู่อันนั้นเนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ปี2020แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีการใช้งานอยู่นะครับและณตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะซื้อ MacBook สักเครื่องหนึ่งซื้อรุ่นไหนดีผมสรุปง่ายๆแล้วกันตอนนี้ MacBook ที่ Apple เปิดขายอยู่ก็จะมีตัว MacBook Air 13นิ้วชิป M2 MacBook Air 13 นิ้วชิป M3 MacBook Air 15 นิ้วชิป M3 MacBook Pro 14 นิ้ว
ชิป M3 แล้วก็ตัว MacBook Pro 16นิ้วชิป M3 Pro อันนี้ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะเลือกรุ่นไหนแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้ามีงบค่อนข้างจำกัดหน่อยแล้วก็โอ้โหไม่ไหวละเป็นนักเรียนอยากได้ MacBook สักเครื่องนึงไปซื้อตัวนี้ครับ MacBook Air ชิป M1 ก็มีขายอยู่นะเห็นข่าวว่าลดราคาเหลือ 20,000 ต้นๆแล้วก็ 20,000 กลางๆราคาก็ไม่สูงมากถึงแม้ว่า Apple เนี่ยจะเลิกขายตัว MacBook Air ชิป M1 ไปแล้วแต่ว่าตัวแทนจำหน่ายแล้วก็หน้าร้านหลายๆแห่งเนี่ยยังขายอยู่ก็ไปดูได้แต่ถ้าจะมาซื้อตัว MacBook Air รุ่นใหม่นะก็คือดีไซน์แบบเนี้ยชิป M2 เนี่ยถึงแม้ว่าจะลดราคาเหลือ34,900นะถ้าผมจำไม่ผิดผมแนะนำว่ามาซื้อชิป M3 ดีกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างมันดีขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวเรื่องของการประมวลผลตอนเล่นเกมการประมวลผลการใช้งานหลายหน้าจอการเปิดหลายแท็บตัวนี้ทำได้ดีมากดังนั้นก็ซื้อนี้จะดีแต่ถ้าใครเป็นแบบสายหนักสายฮาร์ดคอร์สายตัดต่อวิดีโอทำกราฟิกหนักข้ามไป MacBook Pro เลยจะดีกว่าครับถ้าจะซื้อ MacBook Air ชิป M3 แล้วกะใช้ยาวๆเนี่ยอย่าซื้อเหมือนผมนะครับตัวนี้มันเป็น MacBook Air ชิป M3 รุ่นแรม 8GBก็ได้เห็นกันแล้วว่าตอนเล่นเกมเป็นยังไงตอนใช้งานเป็นยังไงพื้นฐานเนี่ยได้แต่ยาวๆเนี่ยผมว่าไม่ไหวแนะนำว่าให้เพิ่มเงินอีก 7,000 บาทนะครับอัปเกรดแรมนะจาก 8GB เป็น 16GB จะดีกว่าเพราะว่า 16GB เนี่ยแน่นอนครับมันเหลือเฟือคุณสามารถเล่นเกมไปด้วยทำงานไปด้วยเปิดหน้าจอหลายอย่างได้แต่ตัวเนี้ยผมว่าถ้าใช้ไปใช้ไปเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับส่วน SSD เนี่ย 256GB ถามว่าพอไหมสำหรับผมพอเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรเยอะเราไม่ได้เก็บฟูเทจอะไรเยอะก็สามารถใช้ได้ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปหาตัวฮาร์ดไดรฟ์เสริมมาเชื่อมต่อแต่ถ้าใครแบบเอ้ยกัดฟันอีกสักหน่อยก็เพิ่มเงินครับซื้อรุ่น 512GB อันนี้ก็จะดีกว่าครับณตอนนี้นะครับ Apple เนี่ยได้เปิดขาย MacBook Air 15นิ้วแล้วก็13นิ้วชิป M3 แล้วนะครับที่เว็บไซต์ Apple แอป Apple Store นะครับผมหน้าร้าน Apple Store แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายก็ขายแล้วนะโดยรุ่น13นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาทแล้วก็รุ่น15นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นที่ 47,900 บาทอันนี้ก็ไปหาซื้อกันได้ชอบไหมครับ MacBook Air ที่ผมรีวิวให้ชมก็ใครชอบซีไหนรุ่นไหนก็ไปหาซื้อกันได้ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่อง Emote Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้น Emote ขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ